อ่ะถัดไปเรามาดูตัวอย่างนะครับเราบอกว่าเราจะซื้อเครื่องจักรใหม่ราคา 400,000 อายุการใช้งาน5ปีซาก 20,000 ผลตอบแทน 20% นะครับเราบอกว่าปีที่1ได้ 100,000 ปีที่2ขาดทุนปีที่3ได้ 50,000 ปีที่4ได้ 150,000 ปีที่5 100,000 เราก็จับ5ปีตรงนี้จับรวมกันแล้วหารอะไรหาร5ก็ได้แล้วครับเงินลงทุนถูกไหมครับเสร็จแล้วเงินลงทุนถัวเฉลี่ยเราก็เอา 400,000 ลบด้วย 20,000 แล้วก็หาร2ถูกไหมแล้วก็บวกกลับด้วย 20,000นะครับอันนี้คือเฉลยเห็นไหมครับกำไรก็เอา 307,000 หาร5ได้4ได้ 74,000 อันนี้คือกำไรสุทธิถัวเฉลี่ยแล้วก็หารเงินลงทุนนะครับก็ได้ 200,000 ได้ออกมาคือ 35.32% นะครับนั่นหมายความว่าบริษัทคุณเลือกลงทุนนะครับในโครงการนี้เพราะว่าเขาต้องการผลตอบแทนอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ20แต่เราได้ตั้ง 35.23 โอ้ถ้าชีวิตจริงเป็นแบบนี้ทำไมครับโอ้บริษัทรวยแย่เลยนะครับทุกวันนี้ได้ผลตอบแทนสัก 10% ก็ถือว่าทำไมครับหรูแล้วนะครับของเราเองได้การปรับขึ้นเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์กันครับบอกอย่าไปพูดแล้วก็ทำไมครับอ๋อถ้าบริษัททั่วไปนี่ตอนนี้เงินออกแล้วใช่ไหมเงินเดือนใหม่ใช่ไหมอ๋อบางบริษัทยังแต่บางบริษัทปรับแล้วใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เมษานะครับอ๋อแล้วทำไมแล้วเขาตัดคือเขาตัดเมียแล้วรอบการดำเนินงานก็คือธันวาเมื่อกลางของธันวาอ๋อเงินเดือนที่เมษาให้มีเงินใหม่ไปเที่ยวสงกรานต์นะครับโอเคของหอนค้าปีที่แล้วนะครับปกติเราเคยให้6% Bitcoin ปีที่แล้วให้14เดือนเพราะว่าเราปรับการรอบใหม่ก็ให้ไป 7% ปีที่แล้วเหลือ5โอ้โหเจ้าหน้าที่อาจารย์ก็โวยกันนะครับบอก5นี่ก็เยอะนะ5นี่คือ Bitcoin แล้วในแท่งก็ไปเฉลี่ยกันเองอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่าไปพูดถึงการขึ้นเงินเดือนนะพูดแล้วก็เศร้าเล่าแล้วก็แซะนะครับ เรากลับมาพูดอันนี้ของเรากันต่ออ่ะเรื่องที่3นะครับหลังจากนี้ไปเราจะต้องใช้ในการสอบละเรื่องที่3เรื่องมูลค่าปัจจุบันสุทธิมูลค่าปัจจุบันสุทธิภาษาอังกฤษเราเรียก Net Present Value หรือ NPV นะครับ Net Present Value นั้นคำนวณได้จาก PV เงินเข้าลบ PV เงินออกผมใช้ภาษาบ้านๆเลยนะ PV เงินเข้านะครับหรือ PV เงินของเงินสดรับลบด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนนะครับคุ้นๆมั้ยไอ้ตอนแรกที่เราพูดกันไปคือเราหาเงินเข้าหาเงินออกถูกไหมแต่เงินเข้าที่เราหามาในแต่ละปีมันเป็น present value อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาเงินเข้าที่คำนวณมาเอาไปเปิดตาราง present value ตาราง present value จะมีอยู่2ลักษณะเพิ่นผมไม่ได้พิมพ์ตารางมาให้ดูนะครับถ้าดูจากท้ายด้านท้ายเนี่ยตารางจะมีนะครับเห็นไหมครับมี PVIF ก็คือ present value นะครับตรงนี้ค่า factor จะไม่เกิน1นะครับแต่อันนี้เพิ่งผมโค้ดมาที่เปอร์เซ็นต์ที่12% นะครับแต่ถ้าไปเปิดหนังสือถ้าเป็นหนังสือพวกการเงินหรือหนังสือบัญชีบริหารท้ายเล่มจะมีตารางมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งตารางเข้าไปให้นะครับจะในเล่มนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหน้าตาเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นแต่ตารางที่ผมโชว์นี่จะเป็นตาราง CRF นะครับถ้าเป็นตาราง present value บางคนเรียก A1 A2 อะไรผมไม่เรียกนะครับเพราะว่าในหนังสือแต่ละเล่มมันไม่เหมือนกันแล้วพอคุณไปใช้เล่มอื่นบางทีมันไม่เหมือนเพราะนั้นในแต่ละเล่มตารางมันก็จะมีโชว์มาว่าเป็นตารางประเภทไหนเนี่ยอย่างหัวตารางเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นตาราง PVIFตาราง PVIF ค่าแฟกเตอร์ของตารางทำไมครับจะไม่ถึง1นะครับแต่ปี 0คือต้นปีจะมีค่าเท่ากับ1แต่ปี1เนี่ยคือท้ายปีที่1นะครับปี1หมายความว่าท้ายปีที่1แต่ถ้าปี0คือต้นปีที่1เราจะเรียกปี0ค่าแฟกเตอร์ต้นปีที่1หรือปี0จะเท่ากับ1นอกนั้นจะค่าลดลงเรื่อยๆสังเกตนะครับเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะค่าแฟกเตอร์ค่าในนี้เราเรียกค่าแฟกเตอร์ค่าแฟกเตอร์ยิ่งทำไมลดลงงวดยิ่งเยอะเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะค่าแฟกเตอร์ก็ยิ่งทำไมลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆ
โอเคนะครับอันนี้จะเป็นค่าแฟกเตอร์นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นตารางอันนี้เห็นไหมครับต่างกันตรงไหนเมื่อกี้มัน PVIF ถูกไหมครับไอ้นี่ PVIFA แต่ว่าเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงิน1บาทนะครับที่เข้ามาทุกงวดเท่าๆกันมันก็เกิดจากการเอาคุณลองคุณเปิดอ๋อคุณไม่มีเนาะคุณเปิดคุณดู 12% มั้ยของคุณเลยนะครับแล้วคุณเปิด PVIF ที่มีอยู่ในชีทนะครับคุณลองกดเครื่องคิดเลขปีที่1กับปีที่2รวมกันเท่ากับตัวเลขที่พอยเตอร์ผมชี้มั้ยครับทําถูกไหมครับพอเอาปีที่1กับปีที่2เท่ากันไหมครับครับเพราะฉะนั้นตาราง PVIFA ก็คือตารางสะสมของตารางอะไร PVIF แต่ตัวนี้คือเงินเข้าต้องเท่ากันทุกปีนะครับถึงจะเปิดตารางนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนะครับเอาเราก็จะเอาเงินเข้านะครับมาคูณด้วยค่าแฟกเตอร์ก็คือคูณด้วยค่าไอ้ศูนย์จุดต่างๆเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น PV เงินเข้านะครับแล้วก็หักด้วย PV เงินออกก็เอาเงินออกคูณด้วยค่าแฟกเตอร์ก็ได้ PV เงินออกนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ให้ NPV เป็นบวกข้อดีคือคำนึงถึงค่าของเงินแต่ข้อเสียคือความยุ่งยากในการคำนวณอัตราผลตอบแทนอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับและอันนี้ก็คือ NPV นะครับทฤษฎีบอกว่าต้องการที่เป็นบวกถ้ามีหลายๆโปรเจกต์เลือกได้ก็เลือกเป็นบวกหมดเลยแต่ถ้าเราเลือกได้แค่3โปรเจกต์สมมุติมี10โปรเจกต์เราเลือกได้แค่3โปรเจกต์ก็เลือกบวกมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วนะครับประเด็นในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดีหรือไม่ดีครับเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีครับตอนนี้ไม่ดีอย่าพูดดังครับเดี๋ยวถูกเชิญสั่งเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกนะเป็นตัวเลขจริงหรือเท็จที่หอนค้าไทยบอกใช่ไหมครับที่หอนค้าหรือที่ไหนเอ่ยที่อาจารย์บอกที่แล้วครับแล้วได้ยินจากต่างประเทศมามันไม่คือเป็นศูนย์ได้ซ้ำไอ้ล่าสุดที่ศูนย์วิจัยของหอนค้าไทยบอกว่าดีเนี่ยผมยังไม่ได้เจอเลยพรุ่งนี้จะถามดร.ธนวัฒน์ว่าดีจริงไหมล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมครับเราตอบไปว่าเราแถลงไปว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่โออะไรต่างๆเราถูกเชิญนะครับถูกเรื่องนี้เราอย่าลืมนะเกิดมาเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นยุคแรกที่เราถูกแซงชั่นถูกที่เราเข้ามาบริหารประเทศในร้อยหนึ่งเป็นเงินจากต่างประเทศ70และเงิน70นั้นมันหายไปทุกวันนี้เราใช้เงินแค่ 30% เพราะนั้นแล้วมันจะดีได้ยังไง 3% ของหอนค้าเนี่ยพูดไม่ได้พอพูดปุ๊บถูกเชิญให้ไปคือถ้าจะเรียกคือไปปรับทัศนคติว่าไม่ควรจะออกแถลงการณ์มาแบบนี้เพราะว่าดัชนีที่หอนค้าทำเนี่ยหลายๆที่คือเอาไปเป็นตัวชี้วัดเพราะว่าเราทำของจริงนะครับพอเราอย่างนี้ปุ๊บก็เลยต้องพูดให้ซอฟต์ลงนิดนึงเพราะว่าตอนหลังอธิการก็บอกไม่ส่งแต่อธิการไม่ไปเองก็ส่งดร.ธนวัฒน์อธิการบอกไม่สนแต่ท่านไม่ไปเองนะครับท่านก็ส่งแล้วท่านว่าไปชี้แจงว่าจริงๆเศรษฐกิจมันยังไม่ดีขนาดนั้นแต่ถามว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามอัดเงินเข้ามาเพื่อพออัดเงินเข้ามาแน่นอนเงินในระบบพองเงินในระบบมันโอเคขึ้นมันก็จะช่วยได้นะครับแต่ว่าสถานภาพสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้กระจายเงินปีที่แล้วเผาจริงปีนี้ก็ยังเผาจริงอยู่ครับอัดเงินเข้ามาในระบบมันก็อยู่ในคุณหมดใช่กระจายตรงไหนใช่จะสังเกตตอนนี้ทำทางนี่โหทำกันเยอะมากเลยทุกภาคเลยนะครับเพื่อกระจายแต่ถามว่ากระจายมันลงสู่ราคาจริงหรือเปล่านะครับถามว่าตอนนี้พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำลงขนาดไหนนะครับชนิดว่าขาดทุนย่อยยับโอ้โหผมก็มีทำปลูกมันปกติก็ยังได้ราคาหน่อยมาปีนี้เหรอครับขายไป12ไร่มีเงินเหลืออยู่20,000กว่าบาทช่วงดีก็ยังเหลือที่ยังเหลือนี่คือผมยังไม่ได้หักต้นทุนที่ผมลงไปยังไม่ได้หักต้นทุนที่ผมลงไปยังไม่เหลืออาจารย์คือแต่อ้อยก็คิดว่าน่าจะยังพอมีเหลือนะครับก็พ่อตาจะทำให้นะครับก็ไม่
ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าถ้าเหลือก็โอเคถ้าไม่เหลือก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าคนที่ต้องรอกินเงินตรงนี้ค่อนข้างลำบากมันเป็นเงินปีนะถามว่าในที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาวิ่งอ้อยก็รถไปต่อคิวกันนานอ้อยเข้าโรงงานโอเคเลยนะครับมาช่วงนี้ก็ไปกำหนดความสูงอีกว่าถ้ามันทุกเกินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับที่ผ่านมาเขาก็วิ่งกันเยอะแยะตอนนี้ไม่ได้นะครับก็จับแล้วไปเอื้อผมมองว่าตอนนี้ไปเอื้อหลายๆอย่างทำให้บางหน่วยงานมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการเขียนใบสั่งการโอ้เยอะมากครับตอนนี้นะครับถามว่าบางครั้งป้ายแม่งก็นิดเดียวป้ายแม่งนิดเดียวผมวิ่งไปผมก็ไม่เคยคือถ้าคันเก่าผมวิ่งเร็วคันใหม่คือระยะเบรกบางทีมันไม่มั่นใจเท่าไหร่นะก็ไม่เกิน120นะครับแต่ถ้าถนนโล่งจริงก็โอเคแต่เส้นนั้นผมรู้จากความเร็วผมก็ไม่เกิน120จะพาลูกไปเที่ยวพอดีเลยในหลวงสุวรรณคตก็ไม่ไปพาลูกไปส่งที่ต่างจังหวัดแล้วผมก็กลับมาทำงานต่อขาไปก็โดนไปสั่งครับยังไม่ส่งกลับมาแล้วทักวันที่ผมกลับไปรับลูกก็โดนอีกเหมือนกันนะครับโทรเส้นเลยนะครับแต่โดนไปสั่งเหมือนกันนะครับแล้วมาไล่เลี่ยกันนะครับสุดท้ายก็เฮ้ยมันไม่ถึง120มันจับกูด้วยเหรอวะนึกในใจนะเสร็จแล้วพอกลับไปเช็คปุ๊บอ๋อมันกำหนดว่าช่วงตรงนี้ห้ามเกิน80ให้มีป้ายแล้วบางจุดวิ่งไปทางหลวงปกติพอเห็นปุ๊บต้องรีบหยิบเบรกเพื่อให้ไม่ถึงตลกมากตลกกับมือแก่นกับแก่นโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ขอนแก่นนี่มีกล้องเลยครับยิงมาเลยคือความเร็วเกินปุ๊บแดงกล้องจับทันทีแล้วโดนเลยโดนเลยครับผมก็โดนที่ผมก็เลยจัดการเคลียร์ไปใบนึงนะครับอีกใบนึงไม่เคลียร์แล้วลองไปต่อทะเบียนโอ้ต่อได้เลยกฎหมายไม่เขาตอนนี้เขายังไม่ดีกันเพราะว่าขนส่งบอกว่าขนส่งตอบว่าเงินที่ได้ส่วนแบ่งจากค่าใบสั่งไม่คุ้มในการทำงานเพราะนั้นขนส่งก็เลยไม่ทำอันนี้ได้มาจากลูกน้องไปถามเพื่อนที่อยู่ขนส่งบอกเขาไม่ลิงเพราะว่าขนส่งเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็เลยไม่ดีกับตำรวจแต่ต่อไปถ้ากฎหมายเขาบอกว่ายังไม่มีกฎหมายไปบังคับห้ามใช่แต่ตอนนี้เห็นผมไม่แน่ใจว่ามาตรา44ที่ไปนั่นมาจะออกมาว่าให้ต้องลิงก์กันนะครับต้องเสียด้วยไม่เสียจะโดนหนักแล้วอีกทีนึงไปทำบุญทอดพับกระถิ่นของมหาลัยวิ่งไปโอ้โหขึ้นเหนือครับก่อนเลยนครสวรรค์ผมเลี่ยงมือไปเจอถนนภูเขาครับวิ่งได้อยู่50 60 50 60พอโล่งหน่อยผมก็เฮ้ยรถวิ่งแต่ยังแบบวิ่งอยู่เงี้ยกรุงเทพลองเทสเครื่องเพื่อให้รอบรถมันโอเคไงผมก็ซัดไปเลยครับ104 105แล้วก็ไปไกลแม่งโดนแล้วเมียบอกเรียบร้อยผมไปถึงปุ๊บตำรวจก็เขียนไอ้อะไรโพสต์อีกแปะหน้ารถว่าโอเคโดนข้อหาอะไรความเร็วเท่าไหร่นะครับพอไปถึงปุ๊บผมก็เปิดกระจกมันก็เห็นสัญลักษณ์ผมก็นึกว่ามันปล่อยอ่ะเชิญผมก็ขอบคุณผมก็บอกเชิญในที่นี้คือหรือว่าเชิญเราเชิญไปเลยเราก็จะเหยียบคันเร่งไปเลยบอกก็ไปเสียค่าปรับเชิญจ่ายตังค์เชิญไปจ่ายตังค์ผมก็บอกว่าลูกน้องไปแล้วผมรีบตามลูกน้องไปนะแล้วก็บอกว่าขอแล้วกันนะครับแต่พอเป็นอาจารย์คือบอกตำรวจนี้คือมันก็จะไม่ค่อยนะครับก็คืนให้นะครับก็ผมไม่ให้ด้วยขับขี่คืนให้ไปถึงสู่นะครับก็ให้นำกลับไปนะครับแล้วก็อยากรู้ก็เอาแบบอาจารย์ไปให้ดูทีว่าเป็นอาจารย์จริงนะครับตำรวจก็ปล่อยนะครับเพราะแถวนี้ถ้าเกิดยิ่งระแวกนี้ตำรวจจะไม่ค่อยอยากยุ่งเพราะว่าเราให้สถานที่ทำงานกับตำรวจเนี่ยบ่อยบางทีรถตำรวจไปโดนรถมหาลัยไปโดนจับวิ่งขวามอเตอร์เวย์นะครับตำรวจจับเสร็จปุ๊บกลับมาทางนี้ก็เคลียร์นะครับระดับบิ๊กก็โทรบอกว่าไอ้ตำรวจคนที่จับแบบยึดใบขับขี่เอาไว้อะมึงขี่มอเตอร์ไซค์จากมอเตอร์เวย์เอากลับมาคืนให้ที่หอการค้านะครับตอนหลังเขาตำรวจก็ขอกันช้างอยากวิ่งเลนไหนมึงวิ่งไปเลยถ้ารถมหาลัยนะครับหน้ารถผมครับเพื่อนพ่อให้มาติดข้างหน้าบอกว่ารับรองกล้องสองปุ๊บไม่จับไม่เหลือครับผมเลยบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับมันมีสติ๊กเกอร์ของทางหลวงกับสติ๊กเกอร์ของตำรวจนะครับผมทางหลวงก็จะไม่จับเพราะทางหลวงเห็นปุ๊บอย่างนี้รู้ก็เลยว่าอันนี้เป็นคนของทางหลวงก็คือถ้าเป็นกล้องทางหลวงจะไม่จับแต่เดี๋ยวนี้กล้องตำรวจมาจับทั้งของตำรวจเองทั้งทางหลวงด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นของกันเองก็เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ข้างหลังนะครับใช้ระบบนี้นะครับเพื่อจะได้เงินได้มากขึ้นนะครับพอพูดเรื่องนี้โอ้ยาวนะยาวเลยเจ้าหน้าที่กับตำรวจมาประชุมที่นี่ใช่ไหมครับก็คือมาขอใช้สถานที่ที่นี่เราก็ให้ใช้โดยที่
ให้ใช้ฟรีนะครับคือตำรวจหลายๆคนก็เลยบอกว่าโอเคถ้าผ่อนคลายก็คือรุ่นตำรวจให้นะครับแต่ที่การบอกเลยครับว่าถ้าโดนใบสั่งห้ามให้คนในมหาวิทยาลัยไปเคลียร์ใบสั่งนะครับถ้าเคลียร์เมื่อไหร่ให้รายงานโดนด้วยนะครับ ให้เคลียร์คดีอื่นนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราคำนวณเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับคำนวณอย่างไรสมมติอันนี้คือตัวอย่างเขาบอกเรามีอายุการใช้งานอยู่5ปีนะครับเงินลงทุนอยู่ที่ล้านห้านะครับอัตราผลตอบแทน 8% เงินสดลับที่ได้สังเกตไหมครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้ข้อมูลมาหมดเลยเราไม่ต้องทำอะไรแต่ในชีวิตจริงต้องทำแล้วเวลาสอบต้องทำไหมครับทำครับเวลาสอบคุณก็ต้องหาเองทั้งหมดเลยนะเรามาดูนะครับเพราะนั้นโจทย์ให้ตรงนี้มาแล้วเวลาคำนวณเราก็ทำเลยครับช่องแรกสุดเป็นเงินสดลับก็ใส่ไปเลยครับแต่ละปีอันนี้เอาจากไหนมาเอาจากโจทย์มานะครับเพราะนั้นจะสังเกตไหมครับถ้าคุณคำนวณเงินสดลับผิดตรงนี้ผิดไหมครับผิดปากนะครับแต่ตรงนี้เวลาคุณใส่มานะครับผมก็ยังก้มแก้มให้นะเพราะถือว่าคุณก็ยังลอกเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้มาถูกโอเคไหมครับแล้วถ้าคุณจับสองตัวนี้คูณกันถูกผมก็ถือว่าโอเคตรงนี้ผมก็ยังพอให้นะเพราะอะไรเพราะคุณคาดหวังว่าคุณอยากจะเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้แล้วเป็นตัวนี้ถูกไหมครับแต่บังเอิญตัวนี้คุณผิดมาเพราะฉะนั้นถ้าตรวจโดยสติ๊กมากว่าตรงนี้ผิดแล้วจับมาคูณตรงนี้คุณก็ผิดแน่คะแนนคุณก็จะทำไมทันทีครับหายไปหมดเลยนะครับอันนี้เรียกว่าการตรวจแบบอารมณ์อรุณนะครับเพราะนั้น อะไรอะถ้าสติ๊กหมดนะครับโอเอฟกันบาร์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไอ้นี่ได้1จุดผมอาจจะให้ครึ่งนึงนะครับถือว่าเป็นการดูว่าคุณต้องการที่จะเอาตัวนี้คูณตัวนี้จริงโอเคไหมครับเพราะนั้นพยายามคำนวณมานะครับคำนวณมาเพราะฉะนั้นพอผมคำนวณมาเสร็จได้ออกมาเสร็จปุ๊บผมจับรวมกันตัวนี้ผมได้เป็นเงินสดลับละ PV เงินเข้าหรือเรียกว่า PV เงินสดลับแล้วผมก็มีเงินลงทุนเพราะเงินลงทุนผมจ่ายครั้งเดียวถูกมั้ยครับจากครั้งเดียวต่อต้นปีเพราะนั้นล้านห้าคูณด้วยแฟกเตอร์คือ1ก็ได้เท่ากับล้านห้าเพราะนั้น NPV ของผมก็ได้ออกมาเท่ากับ 241,070 เพราะนั้นเวลาคุณทำข้อสอบนะครับพอคุณได้ตัวเลขเสร็จคุณต้องสรุปด้วยถ้าคุณไม่สรุปคุณก็จะโดนตัดคะแนนนะครับเพราะถือว่าหัวหน้าเนี่ยเวลาคุณรายงานหัวหน้ามีความรู้ทางบัญชีไหมบางครั้งไม่มีนะครับอยู่ๆคุณสรุปออกมาเนี่ยเท่านี้บางทีหัวหน้าไม่รู้คุณต้องบอกว่าดังนั้นบริษัทควรตัดสินใจลงทุนโครงการเพราะให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกแสดงว่าจดเพิ่มนะครับจดเพิ่มนะครับแสดงว่าโครงการให้ผลตอบแทนแสดงว่าโครงการให้ผลตอบแทนสูงกว่า 8%แสดงว่าโครงการให้ผลตอบแทนสูงกว่า 8% เห็นไหมครับเราต้องการอยู่ที่ 8% ใช่ไหมครับเมื่อ NPV เป็นบวกแสดงว่ามันให้ผลตอบแทนมากกว่า 8% แต่ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่รู้ว่าแบบสูงกว่า 8% โอเคไหมครับนะครับนี่คือ NPV ถัดไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือ PI Profitability Index นะครับค่า PIค่า PI จะคำนวณลักษณะคล้ายกับ NPV นะครับดัชนีกำไรนั้นคำนวณได้จาก PV เงินเข้าหาร PV เงินออกคล้ายไหมครับ NPV คำนวณจาก PV เงินเข้าลบ PV เงินออกถูกไหมมีค่าเป็นบวกเอานะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมถามค้างว่าแล้วถ้าเป็น0ล่ะ NPV เป็น0ถ้า NPV เป็น0แสดงว่า PV เงินเข้ากับ PV เงินออกมันทำไมกันเท่ากันค่า PI จะเป็นอะไรถ้า NPV เป็น0 PI เป็น1ถูกป่ะเพราะจำนวนตัวตั้งกับตัวหารเท่ากันหารกันออกมาเป็น1คุณควรรับโปรเจกต์ไหมอันนี้ผมก็บอกว่าถ้าค่า PI มากกว่า1โอเคตัดสินใจรับแต่ถ้าโปรเจกต์เรามัน1พอดีหรือ NPV 0พอดีควรรับไหมครับในสภาวะการแบบนี้คุณลองนึกนะถ้า
ถ้าสมมุติว่าเป็นโปรเจกต์ทำรถไฟฟ้าแต่ละท่านเป็นผู้จัดการแต่ละส่วนงานถามว่าเวลาผมหาเงินลงทุนผมได้รวมเงินเดือนของทุกท่านอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วหรือยังรวมใช่ครับเอาไม่รวมเฮ้ยเวลาทำโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยถ้าใครอยู่ออฟฟิศก็ส่วนออฟฟิศแต่ถ้าใครที่ดูแลโปรเจกต์เงินเดือนของท่านก็ต้องมาอยู่ในโปรเจกต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นในโปรเจกต์นั้นได้รวมเงินเดือนของแต่ละท่านไปยังรวมไปแล้วถูกไหมครับที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่นั่งอยู่ในออฟฟิศบางทีถูกเฉลี่ยเอามาใส่ในโปรเจกต์หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นศูนย์แสดงว่าเรามีเงินเหลือไหมไม่มีแต่เรายังมีเงินจ่ายทุกท่านไหมครับมีควรรับไหมครับถ้าในสถานการณ์แบบนี้ควรเพราะอะไรครับเพราะถ้าท่านอยากได้เป็นบวกเวลาท่านไปปิดงานโอกาสที่จะได้งานมีไหมครับไม่มีถ้าใครอยู่ในวงการก่อสร้างนี่จะรู้เลยถ้าสมมติท่านเคยจ่ายลูกน้อง300บาทตอนนี้นะครับแล้วโปรเจกต์เราต้องใช้คนเยอะแล้วอยู่ๆเราบอกว่าเราไม่มีงานเราก็ปล่อยลูกน้องไปแล้ววันหนึ่งเราประมูลงานมาได้จะเอาลูกน้องกลับมาในราคา300อยากได้หลายๆคนมีทางไหมครับไม่มีทางเราอาจจะต้องไปจ่าย300กว่าบาทถูกไหมเพื่อดึงเขามาถูกไหมครับหลายๆบริษัทก็เลยบอกว่าถ้าเป็นศูนย์เราไม่ได้แต่เรายังมีลูกน้องอยู่ถูกไหมครับและเดี๋ยวพอเศรษฐกิจมันเริ่มโง่หัวขึ้นก็โอเคขึ้นนะครับเพราะนั้นถึงขั้นในภาวะเศรษฐกิจแย่ๆติดลบก็เอาทฤษฎีคือทฤษฎีแต่ในสภาวะการที่ไม่ปกติติดลบก็เอาวะนะครับตอนนี้เคยเห็นมาแล้วนะครับเป็นศูนย์ก็เอานะครับเพื่อรักษาลูกน้องเอาไว้นะครับแต่ในสารจบใหม่ๆบางทีไม่รู้อ่ะทฤษฎีบอกเอาไว้อย่างเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยนะครับตอนปี40เป็นไงครับ high risk high return ใช้ได้นะปี41ปี42ช่วงนั้นนะ high risk high return คือถ้ากู้จะมาใช้ยาวต้องกู้ยาวแล้วกู้ยาวแบงค์ไหนปล่อยอ่ะไม่ปล่อยแบงค์ไม่ปล่อยแล้วจะเอามาลงทุนยาวทำไงอ่ะกู้สั้นมาใช้ยาวดิเอาผิดหลักการที่เรียนมาหนังสือมันเป็นหลักทฤษฎีเราควรจะต้องเอามาปรับใช้บางบริษัทนะครับไม่เอ่ยนามก็แล้วกันบริษัทไหนนะครับเป็นลูกพี่นะครับก็ถูกแผนกอื่นว่าหมดเลยว่าบัญชีนะครับเขาก็บอกว่าช่วยไปพูดให้เขาฟังทีนะครับเชิญอาจารย์ผมไม่ใช่เชิญผมนะครับเชิญอาจารย์ผมไปพูดอาจารย์ก็ตีผมไปทำแคฟโฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับให้เขาเห็นว่าบัญชีมันมีความผันผวนอันตรายยังไงบางทีบัญชีบอกว่าขาดทุนนะครับแต่จริงๆแล้วหรือบางทีบัญชีบอกว่ากำไรแค่เนี้ยแต่จริงๆมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่เราคอนเซอร์เวทีฟเอาไว้ก่อนถูกไหมครับจนแผนกอื่นทำไมครับอยากจะทีนะครับเพราะเราคอนเซอร์เวทีฟนี่แหละนะแล้วนักบัญชีไม่ค่อยชอบพูดเยอะพูดแค่เนี่ยบอกเรากำไรแค่เนี้ยจบฝ่ายขายก็บอกกูก็ขายเยอะแยะเลยฝ่ายผลิตก็บอกผลิตเยอะแยะแต่ทำไมกำไรแค่นี้เราไม่บอกเขาบอกว่ารายจ่ายบางอย่างเนี่ยเราจ่ายไปก่อนแต่รายรับบางทีทำไมครับเขาไปหาออเดอร์มาบอกได้ยอดขายแต่ยังบันทึกเป็นรายได้ไม่ได้เมื่อยังบันทึกเป็นรายได้ไม่ได้จะรับรู้เป็นรายได้ได้ไหมก็ไม่ได้ถูกป่ะแต่ฝ่ายผลิตฝ่ายขายมองว่าเมื่อหาออเดอร์มาแล้วนั่นคือรายได้แล้วแต่จริงมันยังไม่เกิดรายได้นะครับเพราะนั้นอย่างเงี้ยก็เลยอะไรเป็นทำให้บริษัทนะครับกู้ยาวไม่ได้แต่โปรไฟล์ของบริษัทเพอร์เฟคมากผู้จัดการคนนี้ก็ไปติดต่อแบงค์นี้3เดือนก็ปล่อยแค่3เดือนปุ๊บไปติดต่อแบงค์นี้3เดือนก็กู้มาเสร็จจ่ายดอกอย่างถูกเลยเขาบอกยังถูกมากนะครับพอกู้แบงค์นั้นเอามาจ่ายแบงค์นี้หรือกู้แบงค์นี้มาจ่ายแบงค์นั้นกู้แบงค์นั้นเอามาจ่ายแบงค์นี้กู้แบงค์นี้มาจ่ายแบงค์นั้นคือเล่นอย่างนี้ตลอดเลยกลายเป็นปีกว่านะครับที่กู้เสียดอกเบี้ยถูกมากๆนะครับแต่วันหนึ่งเดินเข้าแบงค์ตลอดนะครับสวัสดิการไม่ลดขออย่างเดียวกลางวันปิดแอร์ปิดไฟนะครับเปิดน้ำขอให้ถ้าจะล้างมือด้วยสบู่ก็ปิดน้ำก่อนแล้วค่อยสูบสบู่แล้วค่อยเปิดใหม่ขอแค่งานแค่นี้ยอมไหมแม่งานยอมนะครับสวัสดิการไม่ลดเงินเดือนไม่ลดนะครับขึ้นเงินเดือนให้ตามปกตินะครับโอ้สุดยอดนะครับเพราะนั้นทฤษฎีที่เรียนนะครับก็คือเรียนส่วนเรียนถ้าได้พูดในเรื่องของการตัดสินใจระยะสั้นที่อาจารย์ภูสังพูดไปเมื่อวานนี้มันจะมีว่าเรื่องของการตัดสินใจพิเศษและการตัดสินใจพิเศษ
ถามว่ารับคำสั่งซื้อพิเศษแล้วต้องไม่กระทบกับยอดขายปกติแต่ถามว่าทุกวันนี้มีไหมที่รับคำสั่งซื้อพิเศษแล้วกระทบยอดขายตัวเองมีทำไมทำอ่ะอย่างผมชอบทานหนังผมไปดูหนังของประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์หนังของบริษัทที่ผลิตให้กับ Tesco Lota นะครับผมก็ไปดูเฮ้ยตั้งนานแล้วนะครับไปดูเฮ้ยทำไมผลิตให้กับ Lota แล้วผมก็ไปดูสูตรไม่ได้แตกต่างผมก็ลองซื้อไปชิมเฮ้ยโอเคก็ไม่ต่างกันมากพอเจอลูกค้าอย่างผมถามว่าสูญเสียรายได้ปกติไหมครับสูญเสียนะครับแต่ถามว่าเขาส่งขายโลตัสทั่วประเทศวอลุ่มเยอะไหมครับเยอะแต่เขาสูญเสียรายได้สัดส่วนของเขาเองเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยทฤษฎีใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเอาทฤษฎีไปปรับใช้ต้องดูด้วยนะครับบางทีเนี่ยรายได้ของเขาลดลงเฉพาะตัวแบรนด์ของเขาเองเนี่ยนิดเดียวแต่เขาได้วอลุ่มในการขายที่อื่นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งดูแล้วคุ้มไหมคุ้มและถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มาเปิดดูเหมือนผมเขาก็ยังซื้อแบรนด์อันนั้นอยู่นะครับก็ไม่ซื้อของโลตัสผิดนะครับแต่พอผมไปเปิดดูปุ๊บเสร็จผมก็ลองซื้อกลับไปกินดูอีกเออให้รสชาติไม่แตกต่างทดแทนกันได้นะครับแต่ราคาถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสูตรก็เอานะครับในสภาวะปกติแต่เวลาสอบขอความกรุณาเอาภาวะปกติตอบผมนะไม่ใช่มาถึงปุ๊บติดลบอ๋อโอเคอาจารย์สอนมามันต้องอยู่เป็นเคส by เคสนะครับเป็นเคส by เคสนะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นข้อดีก็คือข้อ1ถึง5ของเงินส่วนข้อเสียคือยุ่งยากนะครับก็ลักษณะคล้ายกับNPV นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้ตัวเลขของ NPV แล้วใช่ไหมครับเราก็จับหารกันก็ได้ออกมานะครับถัดไปวิธีที่5อันนี้เป็นวิธีที่ยุ่งและยากก็คืออัตราผลตอบแทนซื้อลงนะครับIRR นะครับอัตราผลตอบแทนนี้จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ทำให้เงินเข้าเท่ากับเงินออกเป็นอัตราผลตอบแทนที่ทำให้เงินเข้าเท่ากับเงินออกนะนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าถ้าเงินเข้าเท่ากับเงินออกมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เช่นอยู่ที่ 10% ถ้าเราต้องการอยู่ที่ 8% อัตราผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับ 8% แล้ว IRR ได้มา 10% โอเคไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่า NPV เนี่ยดีกว่าเพราะ NPV มันมองจากสภาวะปกติแล้วมองจากอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการแล้วมองออกมาเลยว่ามันได้เป็น NPV เป็นบวกเท่าไหร่แต่บางคนก็บอกว่าแต่ NPV ไม่บอกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ในโครงการนี้ที่ได้สู้ IRR ไม่ได้ IRR เนี่ยบอกมาเลยว่าโปรเจกต์เนี้ยได้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็เลยเกิดแนวความคิดว่าบางคนอย่างค่ายเกษตรจะยึด PI ไม่ยึด NPV ด้วยรู้สึกจุฬาจะเน้นตัวนี้มากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วมันมีถ้าเรียนระดับปริญญาโทต่อมันจะมีว่าเอา2ตัวมาพอดกราฟแล้วถ้ามันตกตรงไหนควรจะเลือกแนว NPVนะครับตกตรงไหนควรจะเลือก I มันจะมีบอกอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะสำหรับเวลาผมให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่ทำเนี่ยผมเอาทั้ง NPV ทั้ง IRR แล้วก็มาคอมแพร์มาเปรียบเทียบมาดูคู่กันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้าโครงการสมมติพอเราหา IRR โอ้มันสูงลิ่วไปเลยอยู่ที่ 21% สมมตินะครับเฮ้ยณวันนี้ 21% มันได้จริงเหรอถูกปะ